สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราได้รับภารกิจมาจากที่พระเจ้าหัวเขียวแบ็กกี้คาวาอิพี่แบ็กกี้คาวาอิให้มาอัดคลิปแทนเนื่องจากปัญหาสุขภาพที่รุมเร้าบวกกับโรคโควิด-19ที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้คุณแบ็กก็ได้จากเราอย่างสงบแล้วนับจากวันนี้เป็นต้นไปเราจะทำการยึดชาแนลนี้แล้วเราจะเจอกันอีกนานจะเล่นหรอกเพอเจอมาเยอะแล้วเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะวันนี้เราสหายจากเทพเจ้าหัวเขียวจะมาทำการรีวิวอนิเมะเรื่อง House Moving Castle ต้องขอเกริ่นเลยว่าปกติเราเป็นคนที่ไม่ดูอนิเมชั่นเลยดูล่าสุดน่าจะเป็นเรื่องที่เพลงมันร้องว่าเมื่อนี้หนูเนื้อนี่นึงหนูว่าเออสักอย่างนี่แหละที่เป็นดาวตกที่นางเอกมัดผมสีแดงเอ้ยมัดโบสีแดงเออแต่วันดีคืนดีนั้นเราก็เข้าแอปพลิเคชัน Netflix แล้วเราก็เข้าไปดูที่หน้าแรกของมันแล้วเราก็เจอแอนิเมชันเรื่องนี้เด้งขึ้นมาเราก็เลยกดเข้าไปดูสักนิดสักหน่อยซึ่งมันโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god ทุกคนมันดีมากต้องไปดูนะจ๊ะโดยเนื้อเรื่องก็มีอยู่ว่ามีหญิงสาวที่น่ารักคนหนึ่งนามว่าโซฟีเจ้าของกิจการร้านหมวกที่ได้รับมรดกตกทอดมาจากคุณพ่อกำลังเดินทางไปหาน้องสาวของตนแต่ระหว่างทางที่กำลังเดินนั้นก็ได้พบกับทหารที่กำลังจะเข้ามาลวนลามเธอแต่โชคชะตาฟ้าลิขิตก็ช่วยเป็นใจซะเหลือเกินที่ส่งพ่อมดหนุ่มเจ้าเสน่ห์เข้ามาช่วยเหลือเธอไว้ได้ทันเวลาและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้โซฟีต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของฮาวและแม่มดแห่งทุ่งร้างและในคืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการเป็นหน้าเธอแม่มดแห่งทุ่งร้างได้บุกเข้าไปในบ้านของโซฟีและทำการสาปให้โซฟีกลายเป็นหญิงชราวัย90ปีเป็นเหตุให้โซฟีต้องหนีออกจากบ้านของตนและเดินหน้าหาทางแก้คำสาปของแม่มดซึ่งระหว่างที่เธอกำลังเดินทางนั้นเธอก็ได้พบกับหุ่นไล่กาที่นอนหัวสักกระเทียมดองในพุ่มหญ้าและเธอก็ได้ทำการช่วยเหลือมันไว้หุ่นไล่กาตัวนั้นจึงได้ทำการตอบแทนเธอโดยพาเธอไปที่ปราสาทของฮาวส์และโซฟีก็ได้พบกับมาร์เคิลเด็กชายผู้ช่วยของฮาวส์และคาซิเฟอร์ปีศาจผู้เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนปราสาทของฮาวส์ให้มีชีวิตได้คาซิเฟอร์ยื่นข้อเสนอบางอย่างให้กับโซฟีเพื่อจะบอกวิธีในการแก้คำสาปของเธอแต่โซฟีก็รู้ทันและปฏิเสธไปแต่อย่างไรก็ตามโซฟีก็ได้เข้ามาอาศัยในปราสาทของฮาวส์ในฐานะแม่บ้านประจำปราสาทที่แสนจะรกและร้างสุดๆโดยใจความหลักๆของแอนิเมชันเรื่องนี้จะเล่าถึงความรักระหว่างโซฟีและฮาวส์ลองลงมาจะเป็นเรื่องของสงครามระหว่างเมืองสองเมืองในเรื่องส่วนของความรักความโรแมนติกของโซฟีและฮาวส์นั้นโอ้โหบอกเลยว่ามันสุดยอดมากจ้าแม่ในส่วนของฮาวส์นั้นต้องพูดเลยว่าเป็นสามีแห่งชาติมากผู้ชายอะไรทั้งน่ารักทั้งขี้เล่นทั้งอบอุ่นทั้งหล่อทั้งแววตาใดๆก็คือแบบมันดีดีต่อใจสุดสุดส่วนนางเอกของเรานั้นโซฟีนางก็เป็นหญิงสาวที่มีความน่ารักสดใสและก็เป็นคนที่มีความกล้าหาญและถนัดในงานบ้านสุดๆไปเลยส่วนน้องมาคืนนั้นก็มีความน่ารักน่าเอ็นดูมากก็คือรับใช้ในส่วนของฮาวส์และโซฟีไม่ขาดตกบกพร่องเลยเด้อคือแบบตัวละครนี้เมดมายเด่นมากดีจริงๆโดยคะแนนในส่วนของตัวละครนี้ก็คือต้องให้10เต็ม10ไปเลยนะคะทั้งนางเอกพระเอกตัวเสริมตัวร้ายตัวใดๆก็คือน่ารักหมดในส่วนของภาพและมูดแอนโทนนี่ก็คือต้องให้เลยจริงๆค่ะ10เต็ม10ไปเลยและแน่นอนนะสตูดิโอที่สร้างแอนิเมชันเรื่องนี้ก็คือติบินั่นเองภาพในเรื่องก็จะมีความสวยงามมากเนี่ยชอบฉากหนึ่งฉากที่มันเป็นบ้านเกิดของนางเอกอ่ะก็คือสวยมากมันคือเมืองกอลมาเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ประเทศฝรั่งเศสอ่ะคือสถาปัตยกรรมคือแบบสวยงามอลังการมากเว้ยใดๆก็คือแบบเหมือนสุดๆ สวยมากคือต้องไปดูเลยเด้อและฉากหลังแบบก็คือสวยสวยมากแบบโดยเฉพาะฉากที่มันเป็นธรรมชาติอ่ะคือเหมือนแล้วน่ารักกีกอกแก้วมาลอยกุ้งกิ๋งยิงกองก่อยมากเด้อ
และฟลอสแท็กในเรื่องนี้ก็มีความเข้ากันกับเนื้อเรื่องมากๆฟังแล้วแบบติดหูจะเป็นเสียงดนตรีไพเราะไพเราะเสียงเปียโนตึ้ง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 ฟังแล้วก็คือชอบเลยจ้าก็คือติดมันเพลินจนที่ชนิดที่ว่าดูแอนิเมชันเรื่องนี้แล้วก็คือไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นเลยโดยรวมแล้วแอนิเมชันเรื่องนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหโอ้ my god ดีสุดๆไปเลยก็คือขอให้คะแนนที่ 9.5 ไปเลยนะคะหักนิดนึงตรงปมของโซเฟียคือนางแก้คำสาปได้แบบงงมากแก้คำสาปยังไงก็ไม่รู้คือแบบถ้าใครรู้และเข้าใจในจุดๆนี้กรุณาคอมเมนต์บอกน้องหน่อยนะคะทุกๆคนสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบแอนิเมชันแนวแฟนตาซีความรักวุ้งงิ้งกุ้งกิ๋งความแสนดีความน่ารักของพระเอกหรือว่าจะเป็นความใจดีจิตใจกล้าหาญของนางเอกก็คือต้องไปดูเลยนะคะสามารถดูได้ที่ Netflix นะคะดูได้ทั้งคอมพิวเตอร์โทรศัพท์แล็ปท็อปหรือว่าโทรทัศน์เลยและนี่นะคะก็เป็นครั้งแรกของดิฉันในการมาทำอะไรแบบนี้นะคะหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะและตามธรรมเนียมของชาว YouTube ทุกๆคนก็จะปิดท้ายคลิปด้วยคำว่าหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอิงกุ๋งอิงกุ๋งกุ๋งอิงกิงกดแชร์ให้ด้วยนะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายI'm not afraid to say my mind.